ขอบคุณนะผมขอบคุณมากที่สุดก็คือแฟนฟุตบอลโคราชครับผมซึ้งน้ำใจนะฮะพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกทุกข์ได้ยากยังไงเนี่ยเราก็ติดตามช่วยกันเชียร์มาโดยตลอดนะครับวันที่ผมประทับใจมากที่สุดคือวันที่เราได้ชิงFA Cup กับบุรีรัมย์นะครับพวกเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่น้อยกับบุรีรัมย์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอความประทับใจอันเนี้ยผมมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ผมอยากจะให้ความมั่นอกมั่นใจนะครับปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงผมขอขอบคุณน้องๆ นะฮะที่เราได้ที่เขาได้รับใช้สโมสรมานะครับแล้วเราจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยนะผมก็เป็นอดีตนักฟุตบอลมาผมรู้ชีวิตจิตใจเป็นอย่างดีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นวิถีของฟุตบอลนะเป็นวิถีของฟุตบอลพอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอำลาจากกันไปนะครับก็ขอบคุณนะฮะน้องๆที่ได้ช่วยกันทำให้สวัสดิ์แคทฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ9นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆโค้ชโจนะฮะในช่วงที่เขาทำมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราก็ไม่ลืมความดีของเขานะเขาเคยทำความดีมามากมายพอสมควรนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยด้วยวิถีฟุตบอลเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องจากกันไปนะครับนี่คือวิถีฟุตบอลนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของการที่เราไม่ชอบกันหรืออะไรต่างไม่มีนะผมเนี่ยผมอยู่ในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานแล้วก็ผมเข้าใจชีวิตจิตใจของนักฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับแล้วผมเนี่ยผมมีหลายๆครั้งที่ผมเป็นผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆอย่างมากมายผมไม่เคยโกรธแค้นเลยนะผมถือว่าอันนี้คือวิถีของฟุตบอลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ปรากฏการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นผ่านไปแล้วก็อะไรดีๆก็จะผ่านเข้ามานะครับปีนี้เนี่ยพูดถึงว่าถ้าจะให้ผมพูดถึงสวัสดิ์แคททีมเราเลยนะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะปีนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนแบ็คโฟของเราเนี่ยครับกองหลังเนี่ยนะ4คนผมคิดว่าปีนี้เราไม่เป็นรองทีมใครนะครับแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์มากไปกว่านั้นก็คือกองหน้าของเรานะเรามีกองหน้าที่ผมคิดว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนฟุตบอลที่ไปดูการอุ่นเครื่องนะครับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้เห็นการแข่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยครับปรับเปลี่ยนกองหลังกองกลางกองหน้าซึ่งจะมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากเลยผมยังไม่อยากจะลงรายละเอียดเดี๋ยวก็คงจะมีการแนะนำเป็นรายตัวกันนะแต่ว่าผมบอกตามตัวผมบอกให้เป็นข้อมูลที่เป็นที่น่าชื่นชมได้เลยว่าสวัสดิ์แคทปีนี้เนี่ยทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังเราเนี่ยได้ปรุงแล้วก็ผมตั้งความหวังไว้อย่างสูงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะคุยมากในวันนี้แต่ว่าผมคิดว่าวันที่13นะสิงหาเนี่ยสิงหาคมเนี่ยนัดแรกเนี่ยเราเจอกับทีมแชมป์หลายสมัยนะครับก็คือบุรีรัมย์ผมอยากจะเชิญชวนนะครับแฟนฟุตบอลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะไปช่วยกันเชียร์นะครับผมคิดว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ทีมนี้เนี่ยผมเน้นอย่างเดียวเลยผมคุยกับโค้ชเควินเนี่ยนะว่าความฟิตของเราเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราฟิตเรามีกำลังเนี่ยนะเขาจะเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาจับเราถึงเนี่ยฟุตบอลก็จะสนุกนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยรับรองได้เราไม่แพ้ใครง่ายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามนะผลงานของสวัสดิ์แคทตั้งแต่เราเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือน
ที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเราอุ่นเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ผลงานที่ดีมากนะครับก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับวันที่13ไปกันให้พร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไอ้คำว่าผมที่ผมพูดว่า Big Surprise นั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตกราบขอบคุณนะฮะสวัสดีท่านประธานมัสด้าเซลประเทศไทยนะมิวราซันนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยที่ท่านจับมือกับสวัสดีแคทเดินมาด้วยกันเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยซาบซึ้งนะครับในความที่ท่านได้ช่วยเหลือเรานะฮะ We highly appreciate and thank you so much for your willing kind and continued support to Swatcat. Thank you so much and ขอบคุณนะนักเตะหมายเลข12แฟนฟุตบอลสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ